เอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะทำงานได้เดินทางไปตรวจราชการไปพบปะประชาชนและรับฟังประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายณรงค์วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมตัวแทนส่วนราชการในสังกัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมาร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางต่อไปที่โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาวันเดียวนี้ไป2จังหวัดเลยนะคะไปเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก. 4/01 ให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจำนวน299ราย313แปลงบนเนื้อที่รวม 2,545 ไร่โดยร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ได้ไปรับฟังปัญหาจากเกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งประสบความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกินปัญหาหนี้สินและปัญหาภัยแล้งค่ะทางนี้รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว900ล้านบาทในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยการลดขั้นตอนการดำเนินงานและเร่งรัดมาตรการตรวจสอบที่ดินที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาที่จะต้องเร่งสะสางอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมพร้อมกันนี้นะคะก็มีนโยบายส่งเสริมอาชีพในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะก็เรียกว่าก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรนะคะมีความหวังใช่ค่ะเรื่องของที่ดินทำกินเรื่องของหนี้สินที่มีปัญหากันอยู่ในตอนนี้ค่ะ